เหตุการณ์ประท้วงเพื่อเรียกคืนความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกากำลังสร้างความกังวลให้กับคนทำงานด้านสื่อรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อค่ะสื่อหลายสำนักซึ่งก็รวมถึงสื่อของออสเตรเลียตกเป็นเป้าในการถูกทำร้ายค่ะ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ไนน์เน็ตเวิร์คของออสเตรเลียต้องวิ่งหนีนะคะหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงจะเข้ามาทำร้ายร่างกายขณะที่กำลังรายงานสดบรรยากาศการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ในกรุงลอนดอนก่อนที่ตำรวจอังกฤษจะระดมกำลังเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายเอาไว้ได้ค่ะขณะที่การรายงานบรรยากาศการประท้วงในอีกจุดหนึ่งของผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เดียวกันก็ต้องยุติลงอย่างกระทันหันค่ะมีชายคนหนึ่งเดินเข้าไปจากตัวผู้สื่อข่าวซึ่งกำลังยืนรายงานสดอยู่ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ผู้สื่อข่าวที่ตกใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายการรายงานสดของเธอก็ต้องจบลงค่ะเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายและคุกคามสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นระหว่างการรายงานข่าวการประท้วงไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ Channel 7ของออสเตรเลียก็ถูกตำรวจอเมริกันทำร้ายระหว่างที่กำลังรายงานสดบรรยากาศการประท้วงใกล้กับทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลออสเตรเลียอย่างมากค่ะสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันดีซีสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องถูกสั่งพักงานชั่วคราวระหว่างการสอบสวนนะคะขณะที่สกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียร้องขอให้ชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวทั่วโลกใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เนื่องจากพบการใช้ความรุนแรงระหว่างการประท้วงนอกจากนี้มีรายงานค่ะยังคงมีสื่อมวลชนอีกส่วนหนึ่งที่ถูกตำรวจคุกคามระหว่างการทำหน้าที่รายงานข่าวการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อระบุว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่ตำรวจใช้ความรุนแรงระดับนี้กับสื่อมาก่อนนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1960ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองค่ะ